แล้วเดี๋ยวอุ้ยจะต้องพายายไปหาหมอนะหมอหนักสวัสดีค่ะอาจจะช้าน้องนี่โอ้ยข้าวเช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะกับข้าวเช้าวันนี้มีต้มปลานะคะที่นายก็ไปต่อเติมห้องน้ำที่มันยังขาดเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะคะน่าจะสัก 10% ยังไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่าเก็บงานไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านครับมาครับกินข้าวด้วยกันเช้าๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันอ่ะพี่ตุ๋มปานิ่มถึงรถเมื่อช่วงนี้พายุเข้าจะเข้าไผดูอีหยังหนาหนาแฉะไปหมดเลยข้าวก็เหลืองเกือบพอจะได้เกี่ยวแล้วฝนตกใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เกี่ยวครับข้าวถ้าว่าฝนเนี่ยแดดเนี่ยกรอบโดนแล้วข้าวฮะสุกโดนแล้วถ้าไม่มีฝนเนาะน่าจะเหลืองหมดตะโคกินแล้วก็ไปเลยให้กินตะเช้าแล้วไปเลยฝนจะห่อนจะหนาวกับรถหน่อยน้ำได้ดูเอาเลยช่วงนี้ต้องจริงหนาวทุกปีแต่จะไม่ฝนนะอาจจะไปหนาวเดือนธันวาธันวามกราหนาวเขาคงอุตุยังบอกว่าปีนี้หนาวแต่หนาวยิ่งแตกพอตะหอดหนาวหรือก็ตามหาหนาวห่อนนี้ปืนเกี่ยวเขานี่จะเข้าไปได้หรอเออเข้าไปได้เอารถเกี่ยวน้ำเขาได้หรอแต่ว่ารถเกี่ยวกันยังว่าตรงเปล่าน้ำรถเกี่ยวเดี๋ยวรถเกี่ยวทีนี้ก็ทางอื่นก่อนมีคนหกสิบไม่ซอยเกี่ยวเขาอยู่นั่นนะบอกเออไงจะเลี่ยงตามบักฮงจะขบกระสันรถเกี่ยวนี่สังเกตเบิ้งก็จะเกี่ยวของขอเทียบเขามันหกหลายหลายไหมแต่ห้าวเกี่ยวมือนะมันได้เวิร์ดเลยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีสังเกตเห็นมีคนมันยางเก็บของเฮียเนาะมันบอกตามรถเกี่ยวเอาไปให้นกให้แมวให้บ่แล้วก็เอาไปกินนี่แหละเมื่อนึงเขาได้เป็นตุ้งปุ๋ยเลยโอ้ได้ไอถุงหิวไหมถุงสะพายไหมจะได้เป็นกิโลกันนั่นได้ละหลายแล้วจะซื้อกินกับสามกิโลได้ห้ากิโลสิบกิโลแล้วก็มือคุณหรอมีน้องเขาอีกลูกเขามันเกี่ยวบ่เปิดเป็นห่วงเลยบ่บ่เป็นหกเป็นกองมันสีออกมาเท่นี่มันกับต้องทิ้งกระเป๋าเป่าเขาเม็ดเต็มออกก็มีนะคิดว่าแต่เป็นสร้างเขาเป็นอย่างสีลูกยองกับบดเด็กเกี่ยวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็กินข้าวอิ่มแล้วครับเหลือแต่รสจนาครับยังกินไม่อิ่มอากาศคึ้มครับวันนี้ก็3วันแล้วครับ 2-3 วันแล้วครับที่ฝนตกดูครับน้ำสระก็ขึ้นมาอีกแล้วครับเหมือนฝนตกมาเพิ่มน้ำสระให้เลยครับก็ดีไปเนาะน้ำสระแห้งลงไปเยอะแต่ฝนตกลงมาก็น้ำสระก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับ
เดี๋ยวพาพี่น้อง FC มาดูห้องน้ำครับก็เหลือแต่ติดคิ้วครับผมก็ตีฝ้าเนาะผมก็ทำฝ้ามา2วันแล้วครับทาสีเรียบร้อยแล้วครับฝ้านี่ครับก็เหลือแต่ติดคิ้วครับติดคิ้วรอบเลยคิ้วไม่น่าจะพอสงสัยจะได้ไปซื้อคิ้วมาใหม่ครับคิ้วน่าจะได้แต่ข้างหน้าครับข้างๆแล้วก็เก็บสีครับเก็บสีตรงนี่ครับตรงไม้ฝาเชื้อราเนาะนี่ครับข้างหลังก็ทาสีหมดเรียบร้อยแล้วครับก็มองดูไปแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเลยครับตอนนี้เดี๋ยวถอยมาให้ดูมุมกว้างๆเนาะนี่ครับถ้าเอานั่งร้านออกก็พอมองดูสะอาดตาบ้างครับก็เอาแค่พอดูได้ครับค่ะก็รจนาก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่จะสั่งหมูสวรรค์หมูฝอยนะคะก็มีเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปทุกคลิปเลยนะคะใครที่มีไลน์อยู่แล้วก็ทักเข้ามาหารจนาได้เลยนะคะก็เข้ามาสั่งรจนาได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนทุกท่านนะคะของใหม่ทุกล็อตเลยค่ะเอามาค้างเอาไว้ที่รจนาไม่เกิน1อาทิตย์นะคะก็หมดค่ะรจนาก็จะสั่งมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แพ็คของทรงมีผู้ช่วยครับ น้องมิ้น มาช่วยค่ะก็วันนี้รจนามีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคลิปของช่องรจนาจะหมดลงนะคะก็คือจะไม่ได้ลงคลิปของช่องรจนาแล้วแต่ว่าอาจจะไปลงช่องของพี่นายเนาะไปสลับกันลงกับช่องของพี่นายนะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปครับถ้าเราแยกทำคลิปแล้วก็ลง2ช่องแบบนี้นี่มันก็ไม่มีเวลาเนาะเหมือนอย่างช่องของผมเนาะบางทีผมไม่ได้ลงคลิปอย่างนี้มันก็เว้นไป 2-3 วันอย่างนี้ครับเพื่อพี่น้องทุกซีอาจจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าผมหายไปไหนเนาะก็ลงแต่ช่องรจนาช่องรจนาก็เลยเอาคลิปของรจนามาลงช่องเดียวกันกับของผมดีกว่าครับเราจะได้ลงวันลงทุกวันเลยมันจะได้ต่อเนื่องอาจจะไม่ทุกวันอาจจะวันเว้นวันแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่ขาดช่วงค่ะมันจะได้มีความต่อเนื่องนะคะเพราะว่า YouTube มันจะได้ไม่หายเนาะมันจะได้ไม่หายจากฟีดนะคะมันจะได้ไม่หายจากฟีดนะคะเนื่องจากถ้าคลิปเราลงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องมันจะมีผลดีต่อทางช่องของเรานะคะแต่บางทีช่องเขารจนาอาจจะลงเป็นคลิปสั้นครับเนาะก็จะไม่หายไปนะคะคลิปแบบตลกตลกหรือว่าฮาฮาเนาะเก็บคลิปสั้นๆสัก1นาที2นาทีอย่างเงี้ยก็จะเก็บช่องของรจนาไว้เผื่ออนาคตเผื่อเด็กๆอยากมาทำนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามที่เข้ามาติดตามให้รจนามันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากนะคะช่องของรจนาเติบโตมาเร็วก็เพราะว่า FC ทุกท่านของช่องนายคนเดินป่ามาช่วยติดตามให้วันนี้รจนาไม่ได้ลงคลิปแล้วต่อไปนี้รจนาก็ต้องมาบอกกล่าวแล้วก็เรียกว่ามาลานะคะไปลามาไหว้ค่ะลาจากคลิปของรจนาครัวคนเดินป่าแต่ไปอยู่ช่องของนายคนเดินป่าครับก็เรียกว่ามูฟช่องค่ะให้เป็นช่องเดียวกันนะคะยังไงรจนาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งเนาะที่เข้ามาติดตามให้รจนานะคะใช่วันนี้รจนาก็จะพาแม่ไปหาหมอเนาะหมอนัดค่ะหมอนัดตามปกติคนเฒ่าคนแก่ค่ะโรคคนแก่นัดไปตรวจความดันตรวจเบาหวานตรวจหาโรคต่างๆเลยของก็เป็นเบาหวานคนแก่คนเฒ่าคนแก่รับยาปกติรับยาทุกเดือน2เดือนก็ใช่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนทั้งช่องรจนาครัวคนเดินป่าและช่องนายคนเดินป่าด้วยดีเสมอมาครับเนาะรู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะรจนาก็อาจจะไปช่วยตอบคอมเมนต์ช่องของพี่นายบ้างนะคะในกรณีที่ทักทายรจนาหรือว่าถามหารจนาเข้ามาก็จะตอบในนามของรจนานะคะ รู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะก็จะอยู่ช่องของพี่นายค่ะถ้าพี่น้อง FC ท่านใดที่กดติดตามช่องรจนาช่องเดียวเนาะแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนาย
ถ้าอยากดูอยากรู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวคนเดินป่าก็เข้าไปติดตามช่องในคนเดินป่าได้ครับเนาะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวเนาะบางทีพี่น้องเอฟซีหลายท่านอาจจะมารู้จักแต่ช่องรจนาครัวคนเดินป่าช่องเดียวเนาะบางทีไม่ได้รู้จักช่องในคนเดินป่าก็จะลงคลิปสลับกันบางทีเนาะบางทีเราก็ลงคลิปเดินป่านอนห้างแล้วก็บางวันเราก็ต้องลงคลิปอัปเดตอยู่โคกน้องนาแต่หลักๆก็จะเป็นช่องก็ของพี่นายก็จะเกี่ยวกับเดินป่าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมของช่องนายคนเดินป่านะคะก็จะมีรจนาเข้าไปเสริมบ้างนะคะนานๆครั้งนะคะเป็นบางคลิปนะคะโอเคลาเลยค่ะลาเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปคงไม่สุดท้ายหรอกมั้งคะก็แค่งดลงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจทุกๆการรับชมและการติดตามนะคะการคอมเมนต์ทักทายเข้ามาทุกคลิปทุกคนเลยนะคะยังไงรจนาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้รจนาแล้วก็พี่นายก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ